ากน้ำไม่ท่วมขังยาวนาน2เดือนเหมือนเช่นครั้งนี้ชาวทะเลชุบศรและชาวไผ่แตรคงไม่ต้องคิดถึงเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเป็นอันดับแรกแต่ก้าวสำคัญที่เริ่มต้นขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนแห่งนี้วันนี้เราจะไปติดตามภารกิจกันครับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากประสบภัยพิบัติน้ำท่วมขังยาวนานถึง2เดือนทำให้ผู้นำทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านผู้นำธรรมชาติและสมาชิกในชุมชนทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจะต้องร่วมกันคิดถึงการเริ่มต้นใหม่เพื่อให้ทุกอย่างและทุกคนในชุมชนเก่าแก่ที่อยู่อย่างหนาแน่นได้เดินหน้ากันต่อไปคำถามถึงสุขอนามัยและการแพร่ระบาดของโรคที่มากับน้ำและการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยมีคำตอบเดียวเท่านั้นคือการลงมือทำโดยคนในชุมชนติดตามผลของการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจการจุดประกายเพื่อปรับขึ้นความคิดให้ตรงกันก่อนก็คือการบำบัดน้ำเน่าเสียพร้อมคิดถึงการป้องกันความเสียหายในอนาคตคือว่าถ้าอบต. 2คนสมาชิก2คนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยถ้าไม่รวมกันผมทำงานยากนายกทำงานยากคือผมต้องได้มีกำลังสมาชิกของแต่ละหมู่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาร่วมกันทำงานทีมในชุมชนของเราเนี่ยครับประสบปัญหากับน้ำเสียคือไวมากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็เอาหน่วยงานต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะฮะเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำหมักก็EM บอนอะไรพวกนี้นะครับผมนะฮะขับเข้ามาที่นี่มาให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงวิธีการใช้แล้วก็ใช้แล้วได้ผลส่วนเครือวันก้านลำไยเกษตรกรนักปฏิรูปแห่งบ้านไผ่แตรตำบลโพตรุอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีผู้เป็นทั้งหมอดินอาสาและเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่างเชื่อมโยงองค์ความรู้สมุนไพรแพทย์แผนไทยเข้ากับวิถีชีวิตเกษตรกรและทำให้เครือข่ายสมาชิกที่ไผ่แตรลุกขึ้นมาเพื่อจัดการชุมชนและการเริ่มต้นฟื้นฟูอาชีพไปพร้อมกับการบำบัดน้ำเน่าเสียและการดับกลิ่นคอกเลี้ยงสัตว์ด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์เราก็เอาน้ำหมักชีวภาพซึ่งเรารู้ว่าอย่างสารเร่งพอด6เนี่ยสามารถช่วยย่อยได้เราก็ให้เขาใช้บนบ้านสำหรับคนที่เขาเห็นความเดือดร้อนแล้วก็ทดลองแล้วเนี่ยทุกคนยอมรับอย่างน้อยมันลดได้1โรคเลยโรคเครียดเพราะว่าคนที่จะต้องเครียดกับกลิ่นเหม็นเครียดกับน้ำเน่ามันหายไปทั้งน้ำหมักชีวภาพและ EM Ball เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิรูปการจัดการตัวเองของชุมชนโดยไม่ต้องรอการจัดการจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปครับ